แกนให้กับลูกค้าแกนให้กับลูกค้าของเขาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาวันนั้นถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของแคสต์แสดงด้วยวันนี้คุณอาจจะมีโอกาสเห็นตัวเองบนจอใหญ่นี่นะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงไฮเนเก้นแล้วนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนคงจะเห็นด้วยกับพี่เคลนะครับว่าคำว่าไฮเนเก้นเนี่ยจะต้องมาพร้อมกับคำว่ามิวสิกหรือว่าเสียงเพลงและแน่นอนนะครับการผสมผสานของเสียงเพลงกับหลายแขนงของการบันเทิงเนี่ยไฮเนเก้นเขายินดีแล้วเขาชอบทำอะไรใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้กับทุกคนจริงๆเลยนะครับอย่างก่อนหน้านี้มีการผสมเสียงเพลงมิวสิกเข้ากับเรื่องของเสื้อผ้ากับแวร์เดอะมิวสิกหวังว่าทุกคนคงมีโอกาสได้ไปสัมผัสงานนั้นนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี่จับลงบนแผ่นฟิล์มซะอย่างนั้นเลยนั่นก็คือที่มาของงานในวันนี้นะครับกับการเปิดตัวภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง It's Personal นั่นเองนะครับสำหรับงานในครั้งนี้นะครับเป็นจะถือว่าเป็นมิวสิกอีเวนต์ผสมผสานกับภาพยนตร์เรื่อง It's Personal และงานนี้นะครับเราได้สองผู้กำกับแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับท่านแรกพี่ต้อมเป็นเอกรัตนเรืองนะครับในฐานะของโชว์ดีเรคเตอร์ของมิวสิกอีเวนต์มาร่วมสร้างประสบการณ์กับซินีมาติกโชว์ด้วยให้กับผู้ชมในคอนเสิร์ตซึ่งหลายคนที่นี่มีโอกาสได้ไปในวันนั้นนะครับกายในแค่ present shoot the music with เป็นเอกที่ชะอำนั่นเองและคุณอ่านวุฒิศักดิ์อารักอนัคพรนะครับรับเทพร่วมกับภาพยนตร์เรื่อง It's Personal จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องราวของพระเอกนางเอกราวของคาแรคเตอร์ต่างๆที่มาเจอกันและสุดท้ายแคสต์เหล่านั้นก็ได้มาร่วมกันถือว่าสร้างเรื่องกรรมใหม่ในเรื่องของการทำภาพยนตร์ผสมเสียงเพลงนั่นเองนะฮะผมเองอธิบายเรื่องนี้ได้ยากเพราะฉะนั้นขออนุญาตอธิบายดีกว่าเราขอเชิญจะมาพูดกับทั้งสองดีกว่านะครับท่านแรกนะครับแขกผู้มีเกียรติครับน่าจะคุ้นเคยกับพี่และผลงานของพี่ก็เป็นอย่างดีนะครับเขาเป็นโชว์ดีเรคเตอร์นะครับกับงานที่ผ่านมาดังนั้นกับพี่ต้อมเป็นเอกรัตนเรืองครับขอเรียนพี่ต้อมบนเวทีครับให้ตัวจริงมาอธิบายดีกว่านะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นฟิลด์ดีเรคเตอร์ของงานนี้นะครับขอได้เชิญทุกท่านวุฒิศักดิ์ ธนัตพรครับขอได้เชิญครับไม่มีคำเชิญนะพี่อัญชันครับเจอเลยพี่เราเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับพี่อันเจอครับเจอกันเจอพี่อันด้วยนะครับอันนั้นเนื้อเพลงพี่เนื้อเพลงไปมีเนื้อเพลงพี่เพราะว่าเดี๋ยวท้ายงานศิลปินสไปซี่จะขึ้นเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับเธอทั้งนั้นเอาเพิ่งบอกเขาสิพี่อย่าเพิ่งบอกเขารู้ไหมว่ามันดียังไงมันเป็นโชว์พิเศษพี่อย่าเพิ่งบอกเขาพร้อมไหมครับพี่ต้อมครับพี่อันพร้อมจะใครมองครับเยี่ยมเลยนะทั้งคู่เลยนะพี่ต้อมครับผมอธิบายได้ไม่เก่ง